เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลสวรรคตครั้งนั้นพระศาสดาทรงอาศัยนิคมชื่อเมทลุปะของพวกเจ้าสักยะประทับอยู่พระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปที่นั้นแล้วทรงให้ตั้งค่ายในที่ไม่ไกลจากพระอารามแล้วเสด็จไปวิหารพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากด้วยทรงดำริว่าจักถวายบังคมพระศาสดาทรงพระราชทานเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทั้งห้าแก่ทีฆะการยานะแล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีพระองค์เดียวเท่านั้นพึงทราบเรื่องทั้งหมดโดยทำนองแห่งธรรมเจติยสูตรเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีแล้วทีฆะการยานะจึงถือเอาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เหล่านั้นมอบแด่วิฑูรทพะยกขึ้นให้เป็นพระราชาเหลือไว้แค่ม้าตัวหนึ่งและหญิงรับใช้คนหนึ่งให้พระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาตรัสปิยกถากับพระศาสดาเสร็จแล้วเสด็จออกมาไม่ทรงเห็นเสนาจึงตรัสถามหญิงนั้นทรงสดับเรื่องทั้งหมดทรงดำริว่าเราจะพาหลานไปจับวิฑูรทพะดังนี้แล้วเสด็จไปกรุงราชคฤห์เสด็จถึงพระนครในเวลาวิกาลประตูพระนครได้ปิดแล้วพระองค์บรรทมในศาลาแห่งหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางได้สวรรคตในราตรีนั้นพอรุ่งเช้าประชาชนได้ยินเสียงหญิงคนนั้นคร่ำครวญอยู่ว่าข้าแต่สมุติเทพผู้จอมแห่งชาวโกศลพระองค์ไม่มีที่พึ่งแล้วประชาชนจึงกราบทูลแด่พระเจ้าอชาติศัตรูพระองค์ทรงรับสั่งให้ทำสรีระกิจของพระเจ้าลุงด้วยสักการะใหญ่เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลสวรรคตจบ